สวัสดีครับวันนี้ช่างปีนะครับจะมาทำเครื่องพ่นยุงนะครับแบบประหยัดงบที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำยังไงครับมีอะไรบ้างครับไปดูกันครับลำแรกครับเรามาเจาะกระป๋องกันก่อนนะครับเจาะกระป๋องไงเพราะว่าตอนเราจะพ่นนะครับเราต้องใส่ถ่านเข้าไปให้ขดลวดตัวนี้ร้อนใช่ไหมครับเราต้องเจาะรูกันครับเจาะรูสอดเหล็กตัวนี้ครับแล้วก็เจาะรูระบายอากาศให้ถ่านด้วยครับเจาะยังไงครับตะปูครับตะปูเลยครับตะปูง่ายครับง่ายนะครับครับผมจะไม่เจาะเยอะนะครับต่อไปผมจะเอาขดลวดตัวนี้ที่ผมขดไว้นะครับบางคนจะถามว่าผมขดลวดยังไงใช้ครับกระป๋องสีครับแล้วก็เอาตัวนี้พันเลยครับพันรอบเลยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะเจาะรูเพื่อเอาขดตัวนี้เข้าไปให้มันทะลุก็กะระยะกะระยะนะครับทางออกก็จะประมาณเท่ากันทางเข้าทางออกควานครับให้ท่อตัวนี้มันสอดเสร็จได้ควานก่อนดูจะเอาอะไรควานครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันควานก็ใหญ่ละก็ผมก็บางครับแบบนี้นะครับต่อมาครับทำที่ฉีดครับตัวนี้ซื้อมาก็คันออกทิ้งมันต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวดันน้ำนะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ฉีดออกใส่ตัวนี้เข้าไปฉีดออกเนี่ยครับเราไม่ต้องเอาทิ้งนะครับหาสายยางมือเท่าๆกันนี้ขยับเข้าไปยัดเข้าไปให้สุดอันนี้ผมทำอย่างนี้นะครับผมจบที่อันนี้เพราะว่าแล้วแต่ใครจะทำครับเสร็จแล้วครับกรอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปรอชมตอนเทสนะครับเทสก่อนนะครับวิธีก่อไฟครับก่อไฟที่นี่ครับเอาทิชชู่ครับไปใส่น้ำมันพืชครับโยนลงไปเอาถ่านใส่ครับถ่านใส่ถ่านเต็มเลยครับ
ันนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรอเทสควันครับแป๊บนึงรอให้มันร้อนครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าติดนะครับผ่านไม่รู้ว่าร้อนยังเดี๋ยวทดสอบกันครับโอ้ออกอยู่ครับผมโอ้คืออยู่นั่น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 เป็นยังไงครับเรียบร้อยครับซื้อน้ำยามาใส่แล้วก็ไปพ่นได้เลยนะครับผมดูใหม่นะครับอืม